ครับซามาลิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรมพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าความรู้เข้มข้นศรัทธาเข้มแข็งเพราะเราถือว่าด้วยความรู้นะครับจะทำให้เรามีปัญญาสว่างแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วก็หลักสูตรนี้นะครับก็เป็นหลักสูตรที่จัดต่อเนื่องมาจากหลักสูตรแรกที่เราให้ชื่อว่ารอยทางศรัทธาซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัตินบีเป็นผู้ที่นำความศรัทธามายังมนุษยชาตินะครับแล้วจบหลักสูตรรอยทางศรัทธาก็มาต่อด้วยหลักสูตรของกว่าอิสลามจะมาถึงเรานะครับซึ่งก็ทำไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ว่างเว้นมาเพราะว่าเวลามันไม่อำนวยอันนี้เราก็มาสู่อีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรสั้นๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะเข้มข้นนิดนึงนะครับที่ว่าหลักสูตรประวัติศาสตร์อิสลามโดยย่อผ่านแผนที่โลกนะครับเพื่อที่จะให้เราได้รู้ถึงที่มาของบรรดานบีผู้นำคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮฺวะตะอาลามานะครับแล้วก็รู้จักถิ่นฐานบ้านช่องของนบีการเดินทางของนบีซึ่งหลายคนนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่เพราะมาเรียนครั้งแรกขณะเดียวกันนะครับหลักสูตรนี้ก็ดีไซน์เอาไว้สำหรับสตาฟที่ทำงานด้วยแล้วก็เคยศึกษาในหลักสูตรก่อนๆมานะครับเพราะว่าภารกิจอย่างหนึ่งของโครงการอบรมพระชาติอิสลามมูลนิธิสันติชนก็คือการพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานนะครับให้มีคุณภาพนะครับนอกจากทำงานแล้วนะครับถ้าทำงานอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้เพิ่มเติมก็ไม่พัฒนาเพราะนั้นหลักสูตรทุกหลักสูตรก็จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้ที่สนใจเรียนอิสลามแล้วก็ผู้ที่มาเป็นสตาฟของเรานะครับผลดีที่ตามทั้งสตาฟแล้วก็ผู้ที่สนใจนักเรียนใหม่ก็จะได้รู้จักซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรนี้นะครับ เราห่างกันไปนานนะครับอาจจะลืมเลือนกันไปบ้างนะครับก็เลยอยากจะทำความเข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็ดังที่ได้แจ้งเอาไว้ในเอกสารที่แจกไปเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยได้รู้ถึงที่มาและความเป็นไปของอิสลามผ่านช่วงการเวลาต่างๆครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อิสลามในการเข้าใจแล้วก็สถานการณ์ในโลกมุสลิมไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตแล้วมันเป็นที่ไปของอนาคตเราจำเป็นที่ต้องมีความรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้โลกมุสลิมกำลังมีบทบาทขึ้นมาโดยเฉพาะในตะวันออกกลางสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นนะครับในกาซาแล้วก็มีทิศทางว่าจะลามปามออกไปเป็นสงครามในภูมิภาคหรืออาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นทุกส่วนของโลกก็จะต้องได้รับผลกระทบกันไปหมดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีที่มาทางด้านความเชื่อทางศาสนาด้วยนะครับนอกจากผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วมันมีความเชื่อในเรื่องของศาสนานะครับมาเป็นแรงผลักดันด้วยครับต่อไปก็คือเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับมีความอยากรู้อยากเรียนประวัติศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รู้ว่ามุสลิมในอดีตเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกเพราะว่าสื่อกระแสหลักนะครับมักจะวาดภาพให้อิสลามเนี่ยเป็นลัทธิก่อการร้ายแล้วก็มองว่ามุสลิมโดยเฉพาะชาวอาหรับเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายโดยลืมไปว่าในอดีตนะครับชาวตะวันตกเนี่ยเจริญได้เพราะโลกมุสลิมนะครับอิสลามมีความเจริญในด้านธรรมมาก่อนโลกตะวันตกโลกตะวันตกนะครับไปเรียนความรู้ทางวิชาการที่ในอาณาจักรอันดาลุสในแผ่นดินสเปนแล้วก็แปลตำรับตำราก่อนจะมาเรียนเนี่ยนะครับต้องเรียนภาษาอาหรับมาก่อนและเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็ไปแปลเป็นภาษาละตินแล้วก็ไปต่อยอดจนเกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกนักวิชาการบางคนนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเช่นอิบนุซีนา
ซึ่งชาวตะวันตกเนี่ยให้ฉายาว่าเป็นบิดาทางการแพทย์นะครับตำรับตำราที่อิบนุซีนาเป็นชาวเปอร์เซียนะครับเขียนเอาไว้นะครับนั่นคือกอรุนฟิติบหรือบทบัญญัติทางการแพทย์ได้ถูกชาวตะวันตกเอาไปแปลแล้วก็ใช้เป็นตำราอ้างอิงนะครับเป็นเวลา500ปีในยุโรปนะต้นฉบับก็ยังมีอยู่ในฝรั่งเศสและเมื่อเอาตำรับตำราไปแปลเป็นภาษาอื่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับของอิบนุซีนาเป็นอัลวิเซนนาเป็นภาษาลาตินนะครับซึ่งทำให้มุสลิมเองที่มุ่งเรียนแต่ศาสนาอย่างเดียวโดยไม่เรียนวิทยาการด้านอื่นด้วยนะครับก็ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักว่าบรรพบุรุษของเราเองเนี่ยเป็นคนที่สร้างสรรค์อารยธรรมโลกครับก็ไม่มีความภาคภูมิใจแล้วก็มองอิสลามว่าเป็นเรื่องของศาสนาอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดกันต่อไปนะครับที่เราเรียนมานะครับเราก็เรียนรู้เรื่องประวัตินบีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงนบีเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่พระเจ้าเนี่ยนะครับสร้างจักรวาลและพระองค์ก็ประทานกฎระเบียบให้กับจักรวาลเมื่อดาวนับแสนล้านดวงในจักรวาลปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้านะครับดาวนับแสนล้านดวงก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยไม่อิดเอื้อนโดยไม่บิดพลิ้วของดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับ เราเรียกว่าอิสลามซึ่งแปลว่าความสงบดังนั้นดาวนับแสนล้านดวงแต่ละดวงที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมดังนั้นดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้านะครับในจักรวาลไปแล้วก็ถือว่าดาวนับแสนล้านดวงนั้นเป็นมุสลิมกันไปหมดแต่ว่าในบรรดาดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมันมีดาวดวงหนึ่งเป็นดาวพิเศษนะครับก็คือ planet earth เนี่ยที่เป็นโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับมันพิเศษกว่าดาวดวงอื่นตรงที่ว่ามันเป็นดาวดวงเดียวในจักรวาลที่มีชีวิตอาศัยอยู่แล้วก็ชีวิตนะครับก็มีทั้งชีวิตสัตว์แล้วก็ชีวิตคนนะครับทั้งชีวิตสัตว์แล้วก็ชีวิตคนเนี่ยนะครับก็ต้องมีกฎทางชีวภาพคอยควบคุมเพราะนั้นพระเจ้าก็จึงสร้างอวัยวะให้แก่ทั้งสัตว์แล้วก็ให้แก่ทั้งมนุษย์นะครับแม้สัตว์จะมีแขนมีขามีหูมีตามีตับไตไส้พุงเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ไม่มีในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์นั่นก็คือสติปัญญาสัตว์มีสมองเหมือนกันแต่ไม่มีสติปัญญานะครับดังนั้นสติปัญญาเนี่ยจะเป็นของขวัญชิ้นเลิศนะครับที่พระเจ้าได้มอบให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวนอกจากสติปัญญาแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้มอบให้แก่มนุษย์และก็สัตว์ไม่ได้รับนั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่หรือไม่ปฏิบัติตามจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังอันนี้เป็นเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ดังนั้นนะครับเมื่อมนุษย์นะครับกษัตริย์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันทางด้านกายภาพมีกฎชีวภาพคอยควบคุมนะครับมนุษย์จึงมีบางส่วนที่เหมือนกับสัตว์แต่อย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์ก็ยังมีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกเพราะฉะนั้นนอกจากกฎทางชีวภาพกฎทางกายภาพที่พระเจ้ามอบให้แล้วมันยังมีกฎอีกกฎหนึ่งก็คือกฎในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นการทดสอบว่ามนุษย์เนี่ยจะเชื่อฟังหรือปฏิเสธการเชื่อฟังจึงได้มีบททดสอบเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่จะต้องถูกทดสอบและด้วยเหตุนี้นะครับมนุษย์ก็จะต้องไปฟังผลสอบในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับตรงที่มนุษย์เริ่มเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คืออดัมถูกส่งมาบนโลกใบนี้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยก็เริ่มต้นละประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินี่ก็เริ่มต้นละนะครับและประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยแตกต่างกับประวัติศาสตร์ที่เราเรียนในโรงเรียนเพราะประวัติศาสตร์ที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นการค้นหาซากกระดูกนะครับโครงกระดูกของมนุษย์ตามที่ต่างๆแล้วก็มาสันนิษฐานกันว่าเป็นมนุษย์โครงมันยองมนุษย์ปากเก่งในอันสันนิษฐาน
ต่างๆนานาจนพัฒนามาถึงการปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์นะครับมนุษย์เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของเซลล์ 3-4 อย่างนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นก้อนโปรโตพลาสม์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นน้ําแล้วก็ขึ้นมาบนบกนะครับแต่ในศาสนาเนี่ยทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์ก็ยอมรับแล้วก็กล่าวไว้ชัดเจนในคัมภีร์กุรอานว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมันถูกกล่าวเอาไว้แล้วในคัมภีร์ก่อนหน้านี้รวมทั้งคัมภีร์กุรอานนะครับประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยแตกต่างจากประวัติศาสตร์อื่นๆตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกแต่ว่าก่อนที่จะมีมนุษย์มาไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์ใดที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่พระเจ้าจะส่งมนุษย์คนแรกคืออาดัมมายังโลกใบนี้เนี่ยพระองค์สร้างอาดัมขึ้นมาอย่างไรแล้วพระองค์ทำให้ดินที่พระองค์สร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปร่างเนี่ยครับมีชีวิตขึ้นมาอย่างไรตรงนี้ประวัติศาสตร์ที่ไหนไม่มีการกล่าวยกเว้นในประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามนุษย์มีสติปัญญากับมีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติและต้องมีการทดสอบนะครับและการทดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับมีหลากหลายมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งร้ายเพื่อจะทดสอบดูว่ามนุษย์เนี่ยจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นะครับแล้วก็คำเฉลยข้อสอบนะครับในการทดสอบเนี่ยพระองค์ก็ให้อาดัมมนุษย์คนแรกนะบิดาของมนุษยชาติได้เห็นว่าผลของการปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรโดยพระองค์ได้จำลองสถานการณ์ให้อิบลิสมันปฏิเสธคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับที่สั่งให้มันเนี่ยก้มกราบต่ออาดัมแต่ว่าอิบลิสเนี่ยมันปฏิเสธผลของการปฏิเสธนะครับก็คือมันถูกอัปเปหิออกมาจากอาณาจักรของพระองค์ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความสุขสบายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าอาดัมเพื่อให้อาดัมได้เห็นนะครับและเป็นบทเรียนเพราะว่าอัลเลาะห์เนี่ยตอนที่สร้างอาดัมนะครับพระองค์ได้ให้ความรู้คัมภีร์กุรอานกล่าวชัดว่าเมื่อสร้างอาดัมมาแล้วนะครับพระองค์ก็ให้ความรู้ด้วยความรู้เนี่ยที่พระองค์ทําให้สั่งบัญชาให้สรรพสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาก้มกราบต่ออาดัมการสั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างก้มกราบต่ออาดัมหมายความว่าถ้าหากอาดัมต้องการอะไรพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายก็จะต้องตอบสนองความต้องการของอาดัมถ้าอาดัมมาอยู่อย่างโลกนี้แล้วอาดัมต้องการที่จะทำไฟฟ้าขึ้นมาใช้นะครับโดยการสร้างเขื่อนทั้งน้ำทั้งหินทั้งเหล็กทั้งปัจจัยทั้งหลายที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างเขื่อนเพื่อจะผลิตไฟฟ้าดำก็ต้องตอบสนองนะครับนี่คือการก้มกราบของสรรพสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงบัญชาทุกสิ่งให้ก้มกราบต่ออาดัมนะครับเพื่อให้รู้ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกับอาดัมและลูกหลานของอาดัมแล้วก็เราต้องการที่จะพิสูจน์ว่าฉันจะดูซิว่าอาดัมมีความรู้มีความสามารถที่ฉันประทานให้แล้วเนี่ยอาดัมจะเชื่อฟังฉันหรือไม่จึงต้องมีการทดสอบเฉลยข้อสอบก็พระองค์ก็ได้ให้เห็นต่อหน้าต่อตาของอาดัมนะครับคือการให้เอเบอริสเนี่ยมันฝ่าฝืนนั้นเมื่ออาดัมมายังโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับพร้อมกับเอวาแล้วก็มีลูกหลานเป็นมนุษย์ชาติหลากหลายผิวสีเผ่าพันธุ์เนี่ยนะครับมนุษย์ก็มีธรรมชาติของความเป็นสัตว์อยู่นะครับเพราะนั้นมนุษย์จำเป็นย่อมได้รับการประคับประคองหรือควบคุมนะครับบริหารวิญญาณที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตนะครับพระเจ้าจึงได้ส่งแนวทางในการดำเนินชีวิตมาคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดครับว่าเมื่ออาดัมมายังโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะอาดัมไปเชื่ออิบลิสไปเข้าใกล้ต้นไม้ต้องห้ามที่พระองค์ได้ส่งกำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับพอถลำตัวเข้าไปมี1มันก็มี2มี3มี4ตามมานะครับฉะนั้นเมื่อฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าพระองค์ก็ส่งมนุษย์มาอย่างโลกนี้นะครับอาดัมกับฮาวาก็มาแพ้ลูกออกหลานแต่เนื่องจากว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณแห่งความเป็นสัตว์อยู่นะครับมนุษย์ก็สามารถที่จะทำความชั่วไ
แต่ว่าในความชั่วนะมันก็ยังมีความดีที่มนุษย์สามารถเลือกทำได้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งมนุษย์นะครับทรงแนวทางในการดำเนินชีวิตมาโดยไม่เรียกว่าอิสลามแต่เรียกแนวทางนั้นว่าฮูดาคัมภีร์กุรอานกล่าวอย่างนี้นะครับกล่าวกับอาดัมว่าฉันจะส่งทางนำฮูดามาให้แก่เจ้าถ้าหากว่าเจ้าอยากจะกลับไปสู่บ้านเดิมที่เจ้าอยู่กันอย่างสุขสบายมีผลไม้กินทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าต้องอยู่บนทางนำนี้นะครับและวิธีการอย่างเดียวนะครับที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมของบรรพบุรุษนั้นก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่เคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับทีนี้ในคัมภีร์กุรอานก็จะมีเรื่องราวของนบีอาดัมมีเรื่องราวของนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลแลนะครับนบีเหล่านี้นะครับมาบอกให้ทุกคนอิบาดะห์แต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้นะครับว่านบีอาดัมนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลแลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างไรเราไม่รู้เพราะไม่มีหลักฐานเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์จะให้นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับกับลูกชายอิสมาอีลสร้างกะบะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์เพราะว่าอับราฮัมนะครับเป็นนบีเพียงคนเดียวที่ถือว่าเป็นอะไรนะบิดาแห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวครับอันนี้เราอยากจะให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่านบีที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือนบีฮูดถูกส่งมาในหมู่ชุมชนชาวอาร์ตชุมชนชาวอาร์ตเนี่ยนะครับเคยมีอยู่ในแผ่นดินอาหรับพวกชาวอาร์ตเนี่ยไม่เชื่อฟังนะครับนบีฮูดเพราะนบีฮูดเรียกร้องให้เคารพสักการะอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวแต่ว่าชาวอาร์ตเนี่ยไม่เชื่อนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็ทำลายนะครับคำพิพากษากล่าวว่าชาวอาร์ตถูกทำลายไปเนี่ยเหมือนกับไม่มีชนชาวอาร์ตมาก่อนเลยคือถูกธรณีทางดาวเทียมแล้วก็ได้พบร่องรอยนะครับของเมืองชาวอาร์ตที่เรียกว่าอาร์ตอิรอมอิรอมแปลว่าหอสูงนะครับมีการค้นพบกันทุกวันนี้ก็มีการศึกษากันแล้วจากภาพดาวเทียมนะครับที่เขามีการถ่ายมาเนี่ยนะครับมีการสำรวจเขาพบว่าตรงบริเวณนั้นน่ะมันเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้แล้วก็น้ำนะครับแต่ว่าหลังจากที่ชาวอาร์ตเนี่ยฝ่าฝืนปฏิเสธนบีก็เท่ากับปฏิเสธพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ทำลายแต่ปัจจุบันนี้มันอยู่ใต้ทะเลทรายซึ่งคนพบได้ก็ด้วยวิธีการทางดาวเทียมนี่คือซากเมืองของชาวอาร์ตนะครับอันนี้เขาสำรวจมาครับโอเคอันนี้ต่อไปอีกชุมชนหนึ่งคือนบีซอลแลห์ที่มาถูกส่งมาในชุมชนของชาวสมูธชาวสมูธก็กำยำเข้มแข็งนะครับสร้างบ้านโดยการเจาะภูเขาเข้าไปนะครับเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้คือซากบ้านเรือนของชาวสมูธที่เจาะภูเขาไปเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็เนื่องจากว่ามีร่างกายที่เข้มแข็งมีความเจริญมีความทะนงเชื่อมั่นในตัวเองสูงจึงกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบนะครับบริเวณคนที่อยู่ในบริเวณรอบข้างอัลลอฮ์จึงส่งนบีซอลแลห์มาเตือนเมื่อเตือนด้วยคำพูดว่ามาจากอัลลอฮ์ไม่เชื่อนะครับอัลลอฮ์จึงให้เห็นสัญญาณปาฏิหาริย์โดยการให้มีอูฐตัวใหญ่สีแดงซึ่งชาวสมูธไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยออกมาจากภูเขาขณะเห็นสัญญาณอย่างนี้แล้วนะครับไม่เชื่อนะครับ
อัลลอฮ์ก็ทำลายด้วยการให้เกิดแผ่นดินไหวและเสียงกัมปนาตกึกก้องนะครับจนชาวสมุทรเนี่ยล้มตายไปเหมือนกับว่าไม่เคยมีชาวสมุทรมาก่อนนะครับซากเหล่านี้นะครับอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งในปัจจุบันซาอุดีอาระเบียเนี่ยเปิดแล้วให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมได้นะครับนี่ก็คือภาพที่ผมเก็บมาให้เราดูว่าซากความเจริญเหล่านี้มันยังมีอยู่บนโลกใบนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าเมื่อก่อนนี้ชนชาติที่เข้มแข็งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหากหลงระเริงเกินขอบเขตทางด้านศีลธรรมที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้นะครับอัลเลาะห์จะเมตตาก่อนโดยการส่งนบีมาตักเตือนเมื่อนบีตักเตือนด้วยคำพูดด้วยวาจาแล้วยังดูถูกเหยียดหยามถูกต่อต้านอัลเลาะห์จะให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อไม่เชื่อปาฏิหาริย์ที่อัลเลาะห์ส่งมานะครับอัลเลาะห์ก็จะทำลายนี่คือกฎทางสังคมที่คัมภีร์กุรอานสรุปเอาไว้ให้เราได้รู้นะครับนี่ก็คือถิ่นฐานบ้านเรือนของนบีอิบรอฮีม ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและก็ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อยืนยันหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าเมื่อชาวบ้านไม่ยอมรับนะครับจับท่านไปเผาไฟเอาแล้วก็คุ้มครองครับแล้วก็แล้วก็หนีไปนะครับออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับไปพร้อมกับภรรยาคือนางซะเราะห์แล้วก็ลูดนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนะครับการศึกษาทางประวัติศาสตร์จากคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยทำให้เราได้รู้นะครับว่าเมืองอูเนี่ยมีอยู่จริงในสมัยเมโสโปเตเมียในสมัยบาบิโลนนะครับนี่คือเศษซากสิ่งของที่ผู้คนนะครับเคารพกราบไหว้บูชากันครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราได้รู้นะครับก็คือกันอ่านคณาอันคณาอันหรือกันอ่านเนี่ยคือสิ่งเดียวกันคือสถานที่เดียวกันนะครับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานนะครับแผ่นดินกันอ่านเนี่ยถ้าปัจจุบันหากจะรวมนะครับมันก็คือแผ่นดินซีเรียประเทศซีเรียปัจจุบันนะครับเลบานอนนะครับจอร์แดนและก็ปาเลสไตน์ที่กำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะไม่ต้องรู้ที่มาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรสงครามระหว่างชาวอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นสงครามข้ามศตวรรษแต่มันสลับข้างกันในสมัยก่อนคนปาเลสไตน์กับไหว้บูชารูปปั้นคนอิสราเอลศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ทำสงครามกันนะครับแล้วก็นบีดาวูดนะครับฆ่าแม่ทัพโกเลแอตนะครับแล้วเอาชนะพวกปาเลสไตน์ได้ก็สร้างอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมานะครับประวัติศาสตร์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พวกซายอนิสต์เนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมาอ้างว่าตรงนี้คือแผ่นดินนะครับของพวกเขามาก่อนและมีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันไปนะครับนบีอิบรอฮีมนะครับอพยพขึ้นมานะครับดูแล้วกันนะครับว่าสมัยก่อนไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ในทะเลทรายแล้วท่านเดินทางโดยไม่ได้ใช้ม้าใช้ลาออกจากเมืองอูนะครับเดินทางขึ้นไปทางตอนใต้ของประเทศตุรกีนะครับแล้วก็แผ่นดินกันอานแล้วเข้าไปทางอียิปต์นะครับนี่คือการค้นคว้าศึกษาของนักวิชาประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกแล้วเขาก็ร่างเป็นแผนที่เส้นการเดินทางของนบีอิบรอฮีมขึ้นมานะครับให้ผู้คนได้รู้จักกันแต่ว่าแผนที่การเดินทางของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับมันไปสุดที่อียิปต์โดยไม่ได้กล่าวถึงว่านบีอิบรอฮีมอพยพจากอียิปต์มายังหุบเขาบักกาในที่เป็นมักกาในปัจจุบันมันถูกตัดตอนครับมันถูกตัดตอนเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวคริสเตียนเนี่ยเขาไม่เชื่อในนบีมูฮัมมัดชาวยิวไม่เชื่อในนบีอีสาหรือพระเยซูไม่เชื่อในนบีมูฮัมมัดงั้นประวัติศาสตร์ที่มาจากรากเดียวกัน
ชาวยิวกับชาวคริสเตียนเขาก็เห็นต่างกันแต่สำหรับคนมุสลิมเนี่ยเราศรัทธาทั้งหมดนะครับในบรรดานบีทั้งหมดเราไม่เลือกแต่เราศรัทธาว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับชาวอาหรับเขาก็เลยต้องให้รู้ว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับพูดถึงการอพยพครับจากอียิปต์เนี่ยมาถึงหุบเขาบักกะแล้วก็มีการสร้างกะบานะครับทีนี้นะที่มันถูกตัดออกไปจากอียิปต์มาถึงมักกะเนี่ยมันมีร่องรอยอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับโดยเฉพาะฉบับบทเพลงสรรเสริญนะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่นบีดาวูดนะครับพูดถึงผู้สัตว์เกิดก่อนนบีดาวูดนะคุณคิดได้มันก็เป็นฮิกมะห์นะครับนบีอิบรีมขออัลลอฮ์รับการงานนบีอิบรีมกับอิสมาอีลลูกของตัวเองเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังนอบน้อมถ่อมตนรับบนาตะกอบบัลมินนาองค์พิพันธ์ของเราขอพระองค์ได้ทรงรับการงานของเราเหมือนกับผู้รับเหมาที่สร้างงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอ้อนวอนขอให้อธิบดีหรือผู้ให้งานเนี่ยเซ็นกำกับเพื่อจะได้เบิกเงินนี่คือความถ่อมตนของนบีอิบรอฮิมในความเข้มแข็งของความศรัทธานะครับและยังขออีกว่าฉันสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ฉันสักการะพระองค์อย่างไรช่วยบอกวิธีหน่อยอัลลอฮ์จึงได้ประทานวิธีการเคารพสักการะหรือการนมาสหรือการศอลาเนี่ยให้กับนบีอิบรอฮิมและอิสมาอีลก็รู้ด้วยและสอนวิธีการทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์รอบกะบะห์โดยการเวียนรอบสองอย่างนี้นะครับนบีอิบรอฮิมนบีอิสมาอีลเนี่ยได้รู้แล้วนะครับแล้วนบีอิบรอฮิมก็บอกว่าขอให้เราสองคนเนี่ยได้เป็นมุสลิมัยนียังไม่มีคำว่าอิสลามคำว่ามุสลิมแปลว่ามุสลิมหนึ่งคนมุสลิมไม่นี่มุสลิมสองคนคือตอนนั้นมีนบีอิบราฮิมกับอิสมาอีลลูกชายของท่านขอให้เราต้องสองเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนเป็นมุสลิมเห็นไหมอิสลามยังไม่เกิดขึ้นแต่มีคำว่ามุสลิมในสมัยของนบีอิบราฮิมดังนั้นคำว่ามุสลิมเนี่ยนะครับก็เริ่มมีขึ้นในสมัยของนบีอิบราฮิมอัลสลามผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับเราจึงได้รู้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเคารพสักการะในการก้มกราบด้วยการสุญูดซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและหลังจากนั้นมานะครับลูกหลานของนบีอิบรอฮีมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยชัวหรือไม่จะเป็นโมเสสหรือว่านบีดาวูดหรือว่านบีอีสาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยการก้มกราบมีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็เนื่องจากนบีอิบรอฮิมนะครับได้รับการสอนให้รู้จักวิธีการตะวาฟการเวียนรอบกะบะห์คือการทำฮัจญ์นะครับนบีอิบรอฮิมครับก็ถูกสั่งว่าไปที่ไหนก็เรียกร้องคนให้มาเชิญชวนคนให้มาเวียนรอบกะบะห์มาถวายความสักการะฉันที่นี่ตอนนั้นนบีอิบรอฮิมนี่ยังงงอยู่เลยฉันผ่านมาเป็นระยะทางไกลไม่เห็นมีคนจะให้ไปบอกใครอ่ะแล้วก็บอกว่ามีหน้าที่บอกก็บอกนะครับเดี๋ยวฉันเป็นคนที่จะเชิญเขามาเองแต่ทุกวันนี้นะครับก็มีคนเดินทางมาทำฮัจญ์ตลอดหลังสมัยของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเรารู้เรื่องของการอิบาดะห์เรื่องการละหมาดจากนบีอิบราฮิมการทำฮัจญ์จากนบีอิบราฮิมในช่วงนั้นส่วนเรื่องซะกาตคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับว่ามันมีปรากฏอยู่ในสมัยของนบีอิสมาอีลกล่าวชัดนะครับก็ค่อยประทานลงมาแต่หลังจากสมัยนบีอิบราฮิมสมัยอิสมาอีลแล้วผู้คนหลงลืมนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องส่งนบีคนแล้วคนเล่ามาแต่การส่งนบีมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะส่งมาทางด้านนบีอิสฮากนบียาคูบนะครับส่งมาทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าในลูกหลานของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะมีนบีเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับก็เป็นลูกหลานที่เกิดมาจากลูกของอิสมาอีลนะครับคือทั้งยิวทั้งคริสเตียนทั้งมุสลิมนะครับมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับคือนบีอิบราฮิมเพียงแต่ต่างมารดาทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยก็มาทางด้านอิสฮากมาทางด้านยากูบยูซุฟยุดกิฟลีอายุบมูซาฮารูน
จนกระทั่งถึงสมัยนบีอีสาแต่ว่าชาวอาหรับนะครับเขาก็มีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับเพราะว่าลูกคนแรกของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเกิดจากภรรยาคนที่สองคืออิสมาอินอิสมาอินนะครับมีลูกหลายคนและคนหนึ่งนี่ชื่อเคดาร์แล้วเคดาร์เนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของเผ่ากุเรชแล้วก็เผ่ากุเรชเนี่ยก็เป็นเผ่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเพราะนั้นว่าหากว่าจะพูดถึงชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับมุสลิมเรานะครับมันจะมีบรรพบุรุษทางด้านความศรัทธาร่วมกันแต่ทำไมมันถึงได้ทะเลาะกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงให้รู้ซะก่อนว่าความเป็นมานะครับของฮูดาแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมาจากพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับก็ขอต่ออัลเลาะห์นะครับว่าให้เราสองคนเนี่ยได้เป็นมุสลิมไหมนี่เป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์และนบีอิบรอฮีมก็ยังขอต่ออีกนะครับว่าขอให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้เป็นผู้นำของบรรดาประชาชาติทั้งหลายอัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอานะครับโดยการให้มีนบีเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานอิสราเอลนะครับไอ้แค่ให้เราเข้าใจนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าจนกระทั่งมาถึงสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังสมัยนบีอีสา570ปีคำว่าอิสลามเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากะบีกวานได้กล่าวว่าแท้จริงศาสนาของอัลเลาะห์นั้นก็คือศาสนาอิสลามกล่าวเอาไว้ชัดเจนคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับมาปรากฏในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก่อนหน้านี้นะครับผู้คนเนี่ยก็หลงลืมเรื่องของการละหมาดนะครับในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยสุญูดนบีคนอื่นก็สุญูดก้มกราบแค่นั้นเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเพื่อให้การละหมาดเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากการที่มันขาดหายไปนะครับประมาณปลายเดือนครับบางคนบอกว่าวันที่24หรือวันอะไรก็แล้วประมาณนี้อัลเลาะห์ได้ส่งมาลาอิกะฮ์มาแล้วก็รับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดินทางในยามค่ำคืนซึ่งเป็นการเดินทางมหัศจรรย์ที่เรียกว่าอิสรอกับมิอรอจอิสรอเนี่ยคือการเดินทางจากมักกะนะครับไปยังเยรูซาเล็มนะครับที่อยู่ในประเทศปาเลสไตน์เนี่ยนะครับระยะทางประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรน่ะถ้าจะใช้เครื่องบินเดินทางก็อย่างน้อยต้องมี2ชั่วโมงแล้วเมื่อไปถึงเมืองเยรูซาเล็มนะครับมีเหตุการณ์ที่ถ้าใครไม่ศรัทธาก็จะไม่เชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปนำละหมาดบรรดานบีต่างๆก่อนที่จะขึ้นเค้าเรียกว่ามิรอจจากเยรูซาเล็มขึ้นไปบนชั้นฟ้าสุดนะครับที่มนุษย์ไม่สามารถจะก้าวข้ามไปอีกแล้วแล้วก็เมื่อไปถึงตรงนั้นนะครับก็ได้มีการสนทนากันระหว่างนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับมุสลิมซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่มีนบีบางคนตรงนั้นนะครับที่ได้มีโอกาสพูดกับสนทนากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้มีโอกาสสนทนาโดยตรงกับมุสลิมเมื่อตอนที่อัลเลาะห์เรียกนบีมูซาไปพบที่หุบเขาตัวในคัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวเอาไว้นั่นเป็นนบีที่ได้รับสิทธิพิเศษแต่สําหรับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์ให้มลาอิกะฮ์เนี่ยขึ้นไปบนชั้นฟ้านบีมูซาพูดกับอัลเลาะห์เนี่ยบนพื้นดินแต่สําหรับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยอัลเลาะห์รับจากกะบะห์ไปยังเยรูซาเล็มไปทรานสิตที่นั่นแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นฟ้านะครับสูงเท่าไหร่เราไม่รู้แต่สุดขอบแล้วไม่สามารถจะเดินทางไปได้นะครับและเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้อ่านบทสนทนาถ้าคุณละหมาดและคุณอ่านอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสสลาวาตุตอยยิบาตนะครับทำไมนบีไม่กล่าวอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์ขอความสันติจงมีแด่ท่านต่อพระองค์โอ้อัลลอฮ์นะครับนบีไม่กล่าวให้สลามเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีพระนามว่าอัสสลามเป็นแหล่งที่มาของความสันติเพราะนั้นนบีก็จะไม่ใช้คำว่าสลามแหละ
แต่ฉันจะคำว่าอัตตะฮิยาอัตตะฮิยาเนี่ยคือการแสดงความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างเลยพูดง่ายๆเวลาเราละหมาดตะฮิยาตุลมัสยิดเห็นไหมละหมาดเคารพมัสยิดตะฮิยาตะฮิยาตุลมัสยิดเนี่ยเป็นเอกพจน์นะครับแต่เวลาเราอ่านอัตตะฮิยาตุมันเป็นคำพหูพจน์คือการเคารพทั้งหมดอัตตะฮิยาตุลาเป็นของอัลลอฮ์อัตตะฮิยาตุลิลลาวัสสลาวาตการอำนวยพรทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์วัตตอยบาตความดีทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ละหมาดในการละหมาดอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสสลาวาตอยบาตแล้วก็เราอ่านต่ออัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียุวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกะสันติจงมีแด่ท่านหรือเจ้าอัลลอฮ์กล่าวอ่ะอัสสลามุอะลัยกะสันติจงมีแด่เจ้าแล้วยังระบุชัดอีกอัยยูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยและไม่ใช่นบีคนอื่นอันนบีก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุความเมตตาปาณีความจำเริญจงมีแด่เจ้าแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้รับการทักทายได้รับพรแบบนี้นะครับท่านห่วงอุมมะห์ประชาชาติของท่านท่านกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยนาคือขอให้ความสติจงเกิดขึ้นกับเราบ่าวผู้สถานแห่งองค์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนและบ่าวผู้ที่เป็นคนดีว่าอิบาดิลลาบ่าวของพระองค์ซอลิฮีนหมายถึงคนที่ความดีตรงนี้คือบทสนทนานะครับที่ถูกนำมาอ่านกันในการละหมาดนั้นว่าเราอ่านตรงนี้ก็ให้นึกถึงว่านี่เป็นสิ่งที่เราได้ให้เกียรติแก่บ่าวผู้ศรัทธาในพระองค์คือผู้ที่ละหมาดคือได้มีโอกาสรู้รับรู้ถึงบทสนทนาระหว่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮูกับนบีนะครับหลังจากสมัยนบีอิบรอฮีมนะครับก็การละหมาดเนี่ยมันก็สูญหายไปอัลลอฮ์จึงให้นบีมุฮัมมัดสลามเนี่ยมาฟื้นการละหมาดเนี่ยก็ทำให้เราละหมาดกันได้ครบถูกต้องสมบูรณ์การละหมาดจึงเป็นการอิบาดะห์อย่างเดียวนะครับที่นบีขึ้นไปรับบนฟากฟ้าส่วนอิบาดะห์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์วะฮีลงมาจากข้างบนให้นบีมุฮัมมัดสลามขณะที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับเพราะนั้นคนที่ละหมาดก็คือคนที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ประวัติศาสตร์ของนบีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของการประทานกฎในการดำเนินชีวิตนะครับกฎพระจักรวาลเนี่ยพระองค์สั่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติตามฉันนะทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติตามหมดไม่มีการอิดเอื้อนนะครับอวัยวะในร่างกายระบบชีวภาพทั้งหลายที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมานะครับพระองค์สร้างมันขึ้นมาแล้ววางกฎเอาไว้หัวใจตับไตไส้พุงของเราจึงดำเนินไปตามกฎที่พระองค์ได้ทรงสร้างแต่มันยังมีกฎการใช้ชีวิตซึ่งมนุษย์เท่านั้นที่ได้รับนั้นประวัติศาสตร์อิสลามที่ผ่านมาก็คือประวัติศาสตร์การประทานกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตซึ่งเมื่อกี้นะครับผมได้พูดไปนะครับว่าประวัติศาสตร์ตอนแรกก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของบรรดานบีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ไปจบลงนะครับตรงที่สมัยของนบีมูฮัมหมัดซึ่งเรื่องของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะได้เรียนกันนะครับเป็นเรื่องที่สองนะครับที่เราจะได้เรียนกันนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลา23ปีในการทำให้แนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำว่าดีนดีนเป็นภาษาอาหรับแปลว่าเวนะครับแปลว่าเวนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็แปลว่ามรรคหรือมันขาดถ้าเป็นภาษาจีนก็เรียกว่าเต๋านั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกกลุ่มทุกชาติเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ส่งนบีมาแล้วได้ส่งแนวทางมาแล้วในการดำเนินชีวิต
เพราะเรารู้ไงครับว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้มนุษย์จำเป็นที่จะต้องได้รับคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตพระองค์จึงประทานดีนมาให้ซึ่งเรียกในภาษาต่างๆ way of life มรรคนะครับในศาสนาพุทธนะครับส่วนหนึ่งของอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาคนที่เป็นพุทธมาก่อนก็คงจะรู้ดีนี่คือแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับก็เต๋ามันก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นคือผลที่ว่าทำไมท่านนบีจึงมาตอบคำถามให้เราคลายความสงสัยว่าแล้วคนอื่นนะเขาไม่มีนบีเหรอนบีมุฮัมมัดบอกไงว่านับจากฉันขึ้นไปถึงอาดัมมีนบีเกิดขึ้นในโลกนี้ตามชุมชนต่างๆถึง 124,000 คนด้วยกันกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยและในบรรดานบี 124,000 คนเนี่ยอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้313เล่มซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อคัมภีร์ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนบีทั้งหมดเพราะทั้งคัมภีร์และนบีที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นพูดเหมือนกันหมดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้แล้วก็อิบาดะห์เชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์เนื้อหาอยู่ตรงนี้เนื้อหามันอยู่ตรงนี้จึงไม่จำเป็นต้องรู้จักทั้งหมด124,000คนที่นบีบอกเนี่ยเรารู้จัก25ท่านก็พอแล้วแล้วทุกท่านก็พูดเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยตามยุคตามสมัยนบีฮูดนบีซอแลเนี่ยเราไม่รู้ครับว่าละหมาดกันอย่างไรเห็นไหมฮะแล้วก็นบีอิบราฮิมนะครับถึงได้มาบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่พอหลังสมัยนบีอิบราฮิมมนุษย์ก็เฉยเฉยออกนอกทางนะครับพอเฉยเฉยออกนอกทางก็เอกมโนโถจินตนาการคิดอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็ปั้นรูปเทพเจ้าต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้พวกรูปปั้นเกิดขึ้นมีการเคารพสักการะรูปปั้นก็เพราะมนุษย์ไปมโนไปจินตนาการนั้นขึ้นมาอันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมทุกนบีจะต้องมีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เลิกเคารพสักการะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ได้ผู้สร้างจะไปเคารพกราบไหว้ทำไมแล้วก็มาพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนในสมัยนบีอิบราฮิมในการทุบรูปปั้นทั้งหมดนะครับเป็นการปฏิเสธอย่างรุนแรงจนทำให้ท่านต้องถูกชาวบ้านชาวเมืองนะครับจับท่านลงโทษด้วยการเผาทั้งเป็นแต่เรื่องราวของนบีอิบราฮิมและนบีคนก่อนๆมันให้บทเรียนอย่างหนึ่งเราว่าเมื่อเราทำงานเชิญชวนคุณคนสู่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยทำงานสารเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองไปศึกษาเรื่องราวแล้วคุณคิดดูนบีทุกคนถูกต่อต้านหมดและเมื่อเราจะทำลายกลุ่มชนชาวใดชุมชนชาติใดที่อัลลอฮ์ส่งนบีไปอัลลอฮ์จะบอกนบีก่อนว่าออกจากเมืองไม่ว่าจะเป็นนบีนูนบีลูตหรือนบีคนอื่นๆอัลลอฮ์แจ้งเตือนหมดเลยว่าฉันจะทำลายแล้วนะออกนอกเมืองตรงนี้ให้บทเรียนกับเราว่าถ้าเราทำงานเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเนี่ยเราจะคุ้มครองเรานะครับอันนี้มาถึงสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการละหมาดซึ่งมันขาดหายไปหรือไม่ครบถ้วนนะครับก็โอเคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกให้กับเรานะครับคราวนี้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านนำอิสลามมาแล้วอิสลามสมบูรณ์ในช่วง23ปีแต่หลังจากท่านไปแล้วนะครับไม่มีนบีอีกแล้วเพราะว่าท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าคัมภีร์กุรอานสมบูรณ์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีคัมภีร์อีกจึงไม่จำเป็นต้องมีนบีอีกแต่ว่าสังคมเนี่ยต้องการผู้นำสมัยที่นบีมีชีวิตอยู่ท่านนบีเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นทั้งนบีเป็นทั้งประมุขนะครับในสมัยของท่านเนี่ยอิสลามเนี่ยอยู่ในรูปของคำว่ารัฐะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับคำว่ารัฐเนี่ยมันต้องประกอบด้วย
หนึ่งอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดสองรัฐธรรมนูญสามพลเมืองสี่อะไรฮะแผ่นดินอะนะครับในสมัยท่านดิมุสัมมีครบทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักวิชาทางรัฐศาสตร์เพราะว่าหนึ่งมีรัฐธรรมนูญคือคัมภีร์กุรอานเพราะท่านดิมุสัมเนี่ยปกครองโดยใช้คัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นพระเจ้าอัสมาลานะครับอธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เป็นของนบีนะครับแต่เป็นของอัสมาลาท่านนบีเพียงแต่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์นะครับในการนำวจนะคำบัญชาของอัสมาลาเนี่ยตามคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาปฏิบัติบริหารตัดสินไปตามที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ว่าในอิสลามมีความใจกว้างคือไม่มีการบังคับใครให้มารับอิสลามเมื่อท่านปกครองมาดีนะซึ่งมีชุมชนชาวยิวอาศัยอยู่เวลาชุมชนชาวยิวเกิดกรณีพิพาทกลุ่มชนทั้งหมดในเมืองมะดีนะห์มีข้อตกลงว่าถ้ามีกรณีพิพาทต้องมาให้นบีตัดสินเครดิตของนบีขนาดนั้นนะครับเมื่อชาวยิวมีกรณีพิพาทเมื่อมหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ตัดสินนะครับท่านจะถามเลยว่าเรื่องกรณีพิพาทอย่างนี้การทำร้ายร่างกายอย่างนี้คัมภีร์ของท่านศาสนาของท่านตัดสินอย่างไรให้เปิดให้ดูแล้วว่ากันไปตามนั้นซึ่งมันก็เหมือนกับคัมภีร์กุรอานคือตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าคุณฆ่าใครตายคุณก็ตายตกไปตามกันคุณขโมยคุณก็จะโดนตัดมือถ้าหากว่าผิดประเวณียังไม่แต่งงานก็ต้องถูกเฆี่ยนมันมีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วโดยไม่ต้องไปเปิดคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาเพื่อที่จะยืนยันคําสอนในคัมภีร์ก่อนเพียงแต่ว่าก่อนมาถึงคัมภีร์กุรอานคัมภีร์ก่อนหน้านี้มันมีการตัดเสริมเติมแต่งอะไรขึ้นมาจนหนาเตอะไปหมดนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องส่งคัมภีร์กุรอานมาเหมือนกับตัวฟิลเตอร์ตัวกลั่นกรองว่าเราควรจะเชื่ออะไรและไม่ควรจะเชื่ออะไรนะครับโดยอาศัยกุรอานเป็นตัวแยกแยะและนั่นเกิดผลที่ว่าคัมภีร์กุรอานนอกจากได้ฉายาว่าฮูดาแล้วทางนำนะยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าฟุรกอนแต่ว่าสิ่งที่ใช้จำแนกแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรเท็จนะครับแล้วสมัยนบีมูฮัมหมัดสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับก็ยังต้องการผู้นำจึงต้องมีการเลือกผู้นำคราวนี้ผู้นำไม่ได้เป็นนบีแต่ว่าเป็นตัวแทนผู้ที่ใช้กฎหมายของอัลเลาะห์เขาจึงเรียกว่าคอลิฟะอันนี้คอลิฟะคอลิฟะแปลว่าตัวแทนของพระเจ้านะครับเหมือนกับเราส่งใครคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนเราไม่สามารถจะไปได้นะครับอันนั้นก็โอเคเรียกว่าคอลิฟะนะครับเพราะนั้นการปกครองด้วยคอลิฟะเนี่ยเขาจะเรียกว่าคีลาฟะคีลาฟะคือการปกครองด้วยคอลิฟะคอลิฟะหมายถึงผู้ที่ใช้อำนาจแทนอัลลอฮ์โดยการปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานนะครับหลังสมัยนบีเนี่ยนะครับมีคอลิฟะผู้ที่ได้รับทางนำอยู่4คนที่เรายอมรับโลกมุสลิมยอมรับคือคอลิฟะห์อบูบักร อุมาร์ อุสมานแล้วก็อาลีนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ระบบอาณาจักรแล้วมาสู่ระบบอาณาจักรนะครับคือคอลิฟะห์เนี่ยนะครับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับแต่ว่าพอมาถึงสมัยอาณาจักรแล้วเนี่ยมันมีการสืบสันตติวงศ์เป็นระบบเหมือนกับอะไรอ่ะอาณาจักรอ่ะนะครับแล้วก็ในช่วงปลายสมัยคอลิฟะห์เนี่ยนะครับมันมีความขัดแย้งสะสมกันมาเพราะว่าในตอนแรก
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเสียชีวิตไปมันต้องมีผู้นำก็มีการเสนอผู้นำขึ้นมา2วิธีฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่านบีได้แต่งตั้งผู้นำคนต่อไปนะครับต่อจากท่านแล้วคือท่านนบีเสนอชื่อไว้แล้วเอาพูดอย่างนั้นนะครับคนกลุ่มนี้นะครับเราก็เรียกว่าชีอะห์ชีอะห์นี่แปลว่าพรรคหรือแปลว่าพวกนะครับและชีอะห์เนี่ยเขาสนับสนุนอาลีผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของนบีมุฮัมมัดแล้วเป็นลูกเขยด้วยแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้เลยว่านบีเนี่ยแต่งตั้งระบุชื่อเอาไว้จึงมีการเลือกขึ้นมาแล้วก็ได้คอลิฟะอบูบักรขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยดีคืออาลีก็ยอมให้สัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดีต่อคอลิฟะอบูบักรนะครับคอลิฟะอบูบักรก็เลยปกครองอย่างราบรื่นแม้จะมีสงครามอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะรักษาอำนาจตัวเองเอาไว้ได้2ปีกว่าๆอบูบักตายไปอันนี้พูดโดยสรุปนะครับฝ่ายที่สนับสนุนอาลีก็เสนอชื่ออีกนะครับแต่ว่าสาวกผู้ใกล้ชิดก็เลือกอุมัรขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์คนที่2นะครับคอลิฟะห์อุมัรปกครองได้ประมาณ10ปีแล้วก็สร้างความรุ่งเรืองให้แก่รัฐอิสลามที่มะดีนะห์เป็นอย่างมากนะครับสามารถจะทำลายอาณาจักรเปอร์เซียได้นะครับความมั่งคั่งทั้งหลายก็มาสู่เมืองมะดีนะห์นะครับตอนนั้นมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสลามนะครับนะเมื่อผ่านเวลาไปได้สัก10ปีคอลิฟะห์อุมัรเนี่ยนะครับก็ถูกลอบสังหารในขณะที่ละหมาดที่มัสยิดเมื่อหมดจากอุมัรไปนะครับก็มีการเสนอชื่ออีกเหมือนเดิมแคนดิเดตคนเดิมนะครับแต่ว่าบรรดาสาวกก็สนับสนุนอุสมานอิบนุอัฟฟานผู้อาวุโสผู้ใกล้ชิดท่านนบีเป็นผู้ที่ทุ่มเทช่วยเหลือด้านเงินทองให้แก่อิสลามเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นลูกเขยของท่านนบีด้วยเพราะว่าอุสมานเนี่ยนะครับแต่งงานกับลูกสาวของนบี2คนนะครับเมื่อคนแรกเสียชีวิตไปก็แต่งกับคนที่2นะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นอุสมานเนี่ยมีอายุมากแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากอิสลามเนี่ยขยายดินแดนออกไปกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ไปชนกันจากโรมันไบแซนไทน์จากโรมันตะวันออกนะครับเพราะนั้นอุสมานก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกโรมันไบแซนไทน์เนี่ยรุกเข้ามาทางด้านคาบสมุทรอาหรับนะครับจึงต้องส่งญาติใกล้ชิดที่มีความสามารถทางด้านการรบการทหารนั่นก็คืออุมัยยะเนี่ยนะครับไปปกครองที่เมืองชามชามก็คือแผ่นดินกันอานนั่นแหละนะครับที่มีทั้งซีเรียปาเลสไตน์จอร์แดนเลบานอนนะครับไปอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันเป็นรัฐกันชนระหว่างอาณาจักรปาเลสไตน์ไออาณาจักรอะไรนะอาณาจักรไบแซนไทน์นะครับเดี๋ยวให้เราโอเคดูนิดหนึ่งอันนี้ขอโทษโอ้เลยละโอเคเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นอาณาจักรอิสราเอลในสมัยนบีดาวูดนะครับแต่ในสมัยนบีมูฮัมมัดเนี่ยเราเรียกว่าชามซึ่งเป็นดินแดนที่มีความสำคัญนะครับเพราะนั้นอุมัยยะเนี่ยก็ไปตั้งเมืองหลวงที่ซีเรียคือใช้กรุงดามัสกัสนะครับก็ช่วงเวลานั้นนะครับอิสลามก็เริ่มมีความเข้มแข็งทางด้านกองทัพเรือนะครับสามารถที่จะบุกเข้าไปยึดไซปรัสในตอนใต้ของกรีกได้ครับแต่ว่าอุสมานเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในวัยชราครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีการกบฏเกิดขึ้นนะครับมีการประท้วงแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านอุสมานนะครับก็อุสมานก็ถูกฆาตกรรมถูกสังหาร
นะครับในตอนที่มีการก่อความวุ่นวายจนถึงการลอบสังหารเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยอาลีที่ฝ่ายชิอะห์เนี่ยเขาสนับสนุนเนี่ยก็ไปช่วยปกป้องไปคุ้มกันรวมทั้งลูกด้วยนะครับที่ชื่อว่าฮาซันฮุเซนนะครับแต่ว่าอุสมานก็ไม่รอดจากการถูกลอบสังหารนะครับพอหมดอุสมานคาลิฟ่าคนที่3นะครับกลุ่มที่สนับสนุนอาลีก็เสนอชื่ออาลีอีกครับแต่ว่าอุมัยยะห์ที่เป็นญาติของอุสมานนะครับที่อุสมานแต่งตั้งไปคุมที่แคว้นชามเนี่ยนะครับบอกว่าเรายังไม่ยอมรับท่านนะเพราะว่าเวลามีการแต่งตั้งคอลิฟ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการให้สัตยาบันเหมือนกันกับการถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะครับอันนี้เมื่ออาลีประกาศตั้งตัวเป็นคอลิฟ้าขึ้นมาอุมัยยะห์ก็บอกว่าฉันยังไม่สามารถให้สัตยาปฏิญาณยอมรับท่านเป็นคอลิฟ้าได้จนกว่าท่านจะจับตัวฆาตกรที่สังหารอุสมานผู้อาวุโสที่ฉันให้ความเคารพมาลงโทษปรากฏว่าอาลีก็ไม่สามารถที่จะจับได้นะครับเพราะฉะนั้นอุสมานก็ไม่ยอมรับการเป็นคอลิฟ้าของอุสมานฉะนั้นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสลามเนี่ยก็เลยแตกออกเป็น2ส่วนนะครับเมืองหลวงส่วนหนึ่งนะครับของอาลีเนี่ยย้ายจากมะดีนะห์ไปอยู่ที่เมืองกูฟ้าในอิรักแล้วก็ของอุสมานเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับแต่ว่าให้เราได้รู้อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าตลอดยุคสมัยเนี่ยบรรดานบีพยายามจะเอาอิสลามนะครับวจนะของสุภาลามาสถาปนาบนหน้าผืนแผ่นดินนี้เป็นวิถีชีวิตของมนุษยชาตินบีทั้งหลายตอกเสาเข็มกันด้วยมานะครับได้รับคัมภีร์แต่ว่าคัมภีร์ก็ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียหายไปแล้วมาสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเป็นรูปกุรอานในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4ก็พยายามจะรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้ให้เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตนะครับแต่หลังจากสมัยของบรรดาคอลิฟะห์นะเป็นสมัยของอาณาจักรแล้วนะครับคัมภีร์กุรอานก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญอยู่แต่ว่าวิธีการในการปกครองการเข้าสู่อำนาจมันไม่ได้เป็นไปแบบมีการเลือกตั้งแต่ว่ามันมีการเสนอชื่อลูกของตัวเองนะครับให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสืบต่อแบบสันตติวงศ์นะครับและอาณาจักรเนี่ยนะครับก็เริ่มขึ้นในสมัยอุมัยยะห์ได้ร้อยปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโค่นอำนาจกันนะครับเปลี่ยนราชวงศ์ในการปกครองจากอุมัยยะห์เป็นอับบาสียะนะครับการโค่นอำนาจกันเนี่ยมันก็โหดร้ายทารุณมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีราชวงศ์อับบาสียะขึ้นมาปกครองนะครับในการฆ่าล้างตระกูลฆ่าล้างราชวงศ์ในครั้งนั้นมีเจ้าชายคนหนึ่งรอดไปหนีกระเซาะกระเซิงผ่านแอฟริกาเหนือไปนะครับแล้วก็ไปสร้างอาณาจักรอันดาลุสในสเปนนะครับซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขามาเรียนรู้กันเพราะว่าที่ในสเปนอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยนะครับมันมีมหาวิทยาลัยใหญ่ของโลกที่ว่าอยู่ที่เมืองโคลโดบานะครับที่ในอิรักนะครับก็เป็นแหล่งของความรู้แหล่งของอารยธรรมนะครับในเวลานั้นนะครับเมืองโคลโดบาในสเปนกับเมืองแบกดาดในอิรักเนี่ยเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสูงส่งมากจนกระทั่งผู้คนในโลกเนี่ยครับเขาใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะมาอย่างสถานที่สองแห่งนี้แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้เหมือนกับคนในปัจจุบันนะครับหนุ่มสาวก็ใฝ่ฝันจะไปปารีสไปลอนดอนไปนิวยอร์กแต่สมัยก่อนคนก็ใฝ่ฝันจะมากันที่เมืองคอร์โดบาในสเปนแล้วก็เมืองแบกดาดในอิรักนะครับหลังจากนั้นก็มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในอิรักเนี่ยราชวงศ์อับบาสียะถูกพวก
มองโกบุกมาทำลายนะครับโอ้ฆ่ากันชนิดที่ว่าน้ำในแม่น้ำยูเฟรติสไทกิสนะครับแดงไปด้วยเลือดหนังสือที่นักวิชาการเขียนเอาไว้นับจำนวนแสนล้านเล่มถูกโยนทิ้งในน้ำนะครับหมึกนี่ละลายกลายเป็นสีดำครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้อาณาจักรอับบาซียะนะครับก็ล่มสลายไปแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นมาคือพวกออตโตมันเติร์กพวกเติร์กเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นชนเร่ร่อนนับถือปีศาจเทวดาแต่เมื่อเข้ามาดินแดนมุสลิมแล้วมารับอิทธิพลของอิสลามแล้วก็ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาอาณาจักรออตโตมันนะครับยาวนานขึ้นมาจนถึงปีคศถ้าผมจำไม่ผิด1924อาณาจักรออตโตมันก็ล่มสลายอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับครอบคลุม3ทวีปคือแอฟริกาเหนือนะครับยุโรปแล้วก็เอเชียนะครับพอเกิดสงครามโลกครั้งที่1อาณาจักรออตโตมันนะครับก็ถูกฉีกนะครับออกเป็นประเทศต่างๆตามความต้องการของอังกฤษและฝรั่งเศสที่เป็นพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่1จึงมีประเทศเลบานอนซีเรียประเทศจอร์แดนซาอุดิอาระเบียเกิดขึ้นประเทศเหล่านี้นะครับอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันหลังจากสงครามโลกครั้งที่1แล้วอังกฤษและฝรั่งเศสก็มาฉีกและมาแบ่งผลประโยชน์กันนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้เราได้รู้แม้ว่าตะวันตกจะมาปกครองโลกมุสลิมนำเอาระบบแบบตะวันตกเข้ามาซึ่งมันขัดต่อหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นในการที่จะนำอิสลามกลับมานะกระบวนการเหล่านี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่ก่อตั้งเป็นองค์กรอย่างเช่นอิควานอัลมุสลิมูนเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในอียิปต์ก็พยายามจะเอาอิสลามกลับมาใช้แต่ก็ถูกตะวันตกต่อต้านนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลนะครับเป็นตุ๊กครูสอนศาสนาเช่นในลิเบียเนี่ยอุมัรมุคตาเนี่ยมีหนังเรื่องนี้อยู่นะคุณไปดูได้เลยเป็นตุ๊กครูต่อต้านการลุกรานของ อิตาลีนะครับแล้วก็ในซูดานนะครับก็มีขบวนการมาดีที่ต่อต้านการยึดครองของตะวันตกนะตะวันตกบุกเข้ามาแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงศาสนาแต่ว่าคนท้องถิ่นที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็พยายามต่อต้านปัจจุบันนะครับการขบวนการที่พยายามจะรื้อฟื้นอิสลามเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่บนโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเขายังไม่แสดงตัวออกมาเพราะเขาสรุปบทเรียนแล้วว่าถ้าอิสลามปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะโดนตะวันตกเล่นงานทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เราเอาไว้เรียนรู้กันต่อไปนะครับโอเคผมคงจะบรรยายแค่นี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเราจะมีการทำเวิร์กช็อปกันหน่อยนะครับทีนี้เมื่อกี้มีหลอกกันใช่ไหมเครื่องดื่ม